คครับคือหลังจากที่เราไปทานข้าวกันมานะครับจะได้มีความรู้สึกว่าอาหารอะไรที่อร่อยแล้วก็พอใจครับมูเทกุระไม่อร่อยเพราะว่ามันจืดไม่มีรสชาติเหมือนร้านที่วิภาวดีอ่ะเหรอครับกุ้งเทกุระเหรอครับมันจืดใช่ไหมครับใช่แข็งทบหินเลยใช่ไหมครับไม่ใช่มันกรอบแต่มันไม่มีรสชาติอ๋อแต่มันไม่มีรสชาติอะไรเลยโอ้โหแล้วกุ้งเทมปุระที่ไหนมีรสชาติครับวิภาวดีวิภาวดีอ๋อร้านคินชูชินใช่ไหมฮะส่วนข้อดีคือข้อดีคืออร่อยอิ่มจุกอ้วกโอ้โหจะได้ทานอะไรไปบ้างครับเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับไส้กรอกชีสสาหร่ายแล้วก็กุ้งเทมปุระก็ปลาไหลกินปลาไหลไปทานปลาไหลไปกี่คำครับไอติมไอติมด้วยบอกเลยว่าอ้วกอ้วกเลยครับสัมภาษณ์ป้าป้าหน่อยครับป้าป้าทานแล้วเป็นไงบ้างครับถอนหายใจป้าป้าพูดไม่ออกอ่ะพูดเลยกินเข้าไปแล้วพูดเลยไม่เวิร์กเท่าไหร่เราทานเนื้อไปไม่กี่ชิ้นเลยครับคือมีความรู้สึกว่าข้อดีคืออะไรบอกข้อดีก็คือบุฟเฟ่ต์แหละกินอร่อยก็โอเคแกกินอร่อยตลกอร่อยใช่ไหมครับไม่เอาน้ำจิ้มแบบมีเยอะเกินจนแบบหัวจะปวดคือปั๊มชอบกินน้ำจิ้มง่ายอ่ะเทแล้วแบบคุกกินได้เลยไม่ใช่มี 3-4 สูตรต้องมานั่งพินิจพิเคราะห์ว่าจะกินอันไหนกันไหนน่ารำคาญกินง่ายอ่ะน้ำจิ้มง่ายจบแล้วน้ำจิ้มง่ายจบนะครับแสดงว่าร้านนี้ไม่สัมภาษณ์ตัวเองอ่ะสัมภาษณ์ครับวากิวเป็นไงครับวากิวสันเจิ้นอ่ะง่ายวากิวสันเจิ้นอ่ะสัมภาษณ์ตัวเองบ้างอ่ะมามิเหรอครับโหมามีขอบอกเลยครับว่าสั่งมาทานนี่คือได้ทานเนื้อไปประมาณ5ชิ้นนอกนั้นทานข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนข้อเสียก่อนข้อเสียเหรอข้อเสียก็คือว่ามันไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปใช่มันไม่คุ้มเลยทานไปได้นิดเดียวข้อเสียล่ะก็นี่คือข้อเสียข้อดีไอ้ไข่ปลาแซลมอนมันหนึบดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนเมนูที่ไม่กี่กุ้งหวานก็ยังโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีขนมหวานก็คืออะไรน้ำแข็งหวานแล้วก็บิงซูเอ้ยพี่ใหญ่เขาหน้าเขาใหญ่คุ้มเราไปกิน999เสร็จปุ๊บเรากินไฮกินดานอย่างเดียวเลยอะไรพูดมาเมนูที่ไม่กินมามีอะไรบ้างมามีกินซูชิกุ้งหวานกินซูชิไข่หวานกินไข่ปลาแซลมอนแล้วก็กินโอ้มีอันนี้อร่อยซูชิแซลมอนอะไรพิซซ่าอะไรสักอย่างทานเพื่อเพราะมันนุ่มมากแต่ทานไปคำเดียวอะป้าป้ากินอะไรไปบ้างป้ากินอะไรอย่างป้ากินเวอร์ป้ากิวเซนเจิ้นไปเลยป้าแทบแล้วก็อะไรกุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็ปลาไหลปลาไหลนาปลาไหลเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นไม่มีปลาไหลนาที่ใดกินปลาไหลนาป่ะเออจะเอาปลาไหลนามาทำก็ได้แล้วก็กินขอถุงได้ไหมป้าพูดมาป้าพูดนะโอ้โหป้าแต่ป้ากินเนื้ออย่างเดียวแล้วก็กินมาคุโร่ชิ้นนึงคงจะรู้แหละมาคุโร่อะไรอ่ะมาคุโร่อะไรรู้แปลกๆกัดเข้าไปแล้วก็เลยแน่นนิดนึงหอยไม่พูดก็ไม่ได้อะไรนิดนึงหอยบอกมามันเหมือนแป้งอะลูกปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนแป้งแต่เข้าไปแล้วไม่ค่อยจะให้ความรู้สึกของการทานปลาดิบที่ว่าร้านเฟรชเฟรชเลยถ้าร้านบุฟเฟ่จริงมีว่าร้านไหนเดอะเบสสุดป้ามันผ่านมาแล้วป้าอย่าพูดเลยพูดว่าตอนนี้ก็คือซิโซบอกคะแนนมามีให้คะแนนเท่าไหร่มีจากเดิมที่มันเปิดที่เดอะไนท์ที่มีไปทานมานี่เก่าย้อนหลังไป 3-4 ปีนู่นนะที่นู่นมีให้2เต็ม10ที่นี่มีให้3เต็ม10ป้าให้1เอาดิเจ๊ให้10เลยให้10เลยไส้กรอกอร่อยมากเลยชีสแบบอร่อยเธอเป็นเชฟไม่ได้เธอให้10อ่ะเธอเป็นเชฟไม่ได้จะได้ทานแต่ไส้กรอกชีสแล้วก็ชีสแล้วก็สาหร่ายแต่ชีสมันเหมือนจะมีรสชาติขมๆนิดนึงแต่ก็อร่อยอร่อยไม่ได้มีรสชาติทานชีสไงใช่มั้ยเธอเป็นเชฟไม่ได้อันนี้จะโอ้เจ้านี่คือการสัมภาษณ์การทำบุฟเฟ่ต์นะครับที่แบบว่าคิดน้องจะได้เต็มราคาแต่จะให้แต่พูดเยอะจะอ้วกตอนเนี้ยแต่ทานไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายครับเพราะว่าน้องจะได้สูงเกิน120แล้วต้องจ่ายราคาผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปในวันข้างหน้า
เราจะต้องทานอันราคาเท่านั้นจะทานบุฟเฟ่ต้องกินเผื่อจะได้โอเคงั้นบ๊ายบายก่อนครับจบข่าวการกินอิ่มอ้วกของน้องเจไดเท่านี้เราไม่ได้บอกชื่อร้านนะว่าอย่าบอกไม่ดีเนาะบอกเถอะร้านอะไรล่ะทีจัวนี่ทีจัวมันมีที่ไหนโอเคเป็นอันเข้าใจครับบ๊ายบายที่ The Walk ไปหากันโอเคไปหากันเอาเองบ๊ายบายก่อนบิ๊บบ๊ายบาย